This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของความฝันนะครับในไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามเด็กรุ่นใหม่ต้องบอกว่าเรามีความฝันเราอยากทำอาชีพนี้เราเป็นแบบนี้แต่ในยุคปัจจุบันหลายคนจะบอกว่าเด็กๆ เวลาเขาฝันแล้วดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่สามารถที่จะบรรลุฝั่งฝันของเขาได้ไม่สามารถทำอาชีพที่เขาชอบได้คำถามก็คือแล้วเด็กสมัยใหม่นี้เนี่ยเขาอยากเป็นอะไรแนวความคิดของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้อำนวยการของ 101 Pubคุณฉัตรคำแสงครับคุณฉัตรสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฉัตรเอาเริ่มต้นเลยเราห่างกันประมาณ20 กว่าปีเนาะต้องถามฉัตรก่อนว่าเด็กยุคปัจจุบันเอา Gen Y Gen Z แบบเนี้ยความฝันของเขาคงไม่เหมือนรุ่นแต่ก่อนเขาอาจจะมีความคาดหวังเป็นสิ่งอื่นๆความฝันของเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรกันครับจริงๆบอกว่าแตกต่างมากไหมนี่อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะครับเราก็เห็นพวกงานเซอร์เวย์เสมอใช่ไหมครับว่าเด็กแต่ละปีเนี่ยงานวันเด็กก็จะมาแล้วเด็กอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรนะครับภาพรวมๆภาพตัวใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับเราก็อาจจะพูดถึงครูหมอพยาบาลนักธุรกิจนะครับทหารตำรวจอันนี้เนี่ยเป็นตัวมาค่อนข้างเหมือนเดิมเลยยังท็อปฮิตอยู่นะครับแต่ว่าอันที่เพิ่มมาตอนหลังนะครับอย่างเช่นยูทูบเบอร์นะครับเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เราเห็นอะไรนะครับจริงๆก็คือว่าความฝันของเด็กเนี่ยค่อนข้างถูกจำกัดถูกตีกรอบไว้ด้วยสิ่งที่เขาเห็นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาได้ยินมา okay. เราอาจจะได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะครับพ่อแม่ชวนกับเด็กคุยนะครับว่าอยากจะให้เป็นอะไรดีนะครับก็ถามตำรวจไหมทหารไหมพยาบาลไหมหมอไหมนะครับเราก็ถามกันเนี่ยค่อนข้างเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เด็กอยากเห็นและได้เห็นมากขึ้นก็คืองานอาชีพแบบใหม่ๆอาชีพที่อยู่หน้าจอแล้วก็สามารถทำงานได้รายได้ที่อาจจะไม่รู้ว่าเขารู้ว่ามันได้รายได้ดีจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาเห็นอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีสถานะแล้วก็มันมีงานที่ตอบโจทย์ความฝันเขาได้พอสมควรนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปถ้าเกิดเราลองขุดลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับทาง 101 Pub เนี่ยก็มีการทำเซอร์เวย์ร่วมกับสสสนะในชื่อ Youth Survey นะครับสำรวจเด็กประมาณ 20,000 คนทั่วประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นลงลึกลงไปครับว่าสิ่งที่เยาวชนเขาอยากจะได้จากงานจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็มาตรฐานเลยครับ 1.อยากได้รายได้ที่ดี 2. อยากได้งานที่มีความหมายตอบโจทย์ความฝันแล้วก็ 3. เนี่ยก็คือเป็นงานที่ไม่ได้ต้องทำงานหนักเกินไปใช้เวลาสามารถมีอิสระในการเลือกใช้เวลาในการทำอย่างอื่นได้บ้างครับอันนี้ก็จะเป็นท็อป 3 เลยครับที่มองผมก็คิดว่าถ้าเรามองกับที่แก่นของงานเนี่ยก็จะอยู่เหมือนเดิมครับในปัจจุบันนี้นะครับสมมติซับสมัยก่อนนะครับเอาเรื่องของผลตอบแทนเป็นหลักเลยปัจจุบันจะมีมิติมากขึ้นมี exposure ขนาดไหนนะครับมีเรื่องของสมดุลชีวิตมากน้อยขนาดไหนนะครับสัดส่วนที่คิดว่าเขาให้ความสำคัญมากที่สุดณเวลานี้เด็กรุ่นใหม่เขาต้องการอะไรครับผมคิดว่าแน่นอนครับเขาต้องการความเป็นอิสระนะเราทำงานไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับเราทำงานไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตนะครับแต่ว่าอิสระเนี่ยก็จะเห็นว่าเบอร์หนึ่งก็คือเงินนะครับการที่เราเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีรายได้เนี่ยเป็นตัวหลักเราขับเคลื่อนกันด้วยระบบเศรษฐกิจเป็นหลักเนี่ยเขาก็เลยอยากได้เงินมากที่สุดตอนนี้ท็อปเบอร์หนึ่งก็คือเงินเบอร์สองเนี่ยคือกลายเป็นเรื่องของความหมายของชีวิตและทำงานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลา1 ใน 3ของชีวิตนะครับอยู่กับงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่างานเขาต้องตอบโจทย์อะไรบางอย่างเขาต้องตอบตัวเองได้ว่าเขาใช้เวลา8ชั่วโมง10ชั่วโมงกับงานนี้ไปทำอะไรนะครับแล้วก็เบอร์3เนี่ยถึงจะเป็นเรื่องของเวลาครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนน้อยแค่เป็นคำตอบเบอร์หนึ่งอันนี้10%กว่าเท่านั้นเองที่ตอบว่าเรื่องของเวลาที่เป็นอิสระทีนี้ถามอย่างนี้เวลาที่เรามองเราจะบอกว่าเราดูเฉพาะบริบทไทยเนาะสมมุติเราไปมองต่างประเทศนะครับฉันได้เคยมีโอกาสคุยกับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ในต่างประเทศมาว่าความฝันของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับคนเจเนอเรชันก่อนเขาในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาหรือเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเหมือนเดิมหรือแตกต่างกันยังไงเด็กไทยไหมครับมีความแตกต่างกันอยู่ว่าถ้าเกิดในต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่างานโดยมากเนี่ยเรื่องของค่าจ้างไม่ได้ต่างกันมากใช่ไหมครับมันค่อนข้างมีรู้สึกว่าทำอะไรเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตได้พอสมควรเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยหลายๆคนเขาจะไปตามความฝันมากกว่าไทยขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็แล้วแต่เลยครับบางคนฝันอยากจะเป็นราชการซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าก็มีคนที่จริงๆฐานะทางบ้านดีเรียนดีอะไรต่างๆจบต่างประเทศก็ต้องการจะไปเป็นข้าราชการเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้เซตอเจนดาของประเทศได้อย่างดีบางคนก็ไปตามความฝันทำเทคโนโลยี AI ทำอะไรต่างๆซึ่งมันจะเห็นภาพแบบนี้ที่มันกว้างไปกว่าไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คืองานนี้มันไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะว่าเขาต้องอยู่เมืองไหนเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย งานที่ดีมันกระจายออกไปเขาสามารถไปอยู่ใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยได้อิสระมากขึ้นกว่าไทยขึ้นไปอีกครับโอ้เขามีจินตนาการเยอะขึ้นครับว่าแบบนั้นก็ว่าได้ทีนี้อีกส่วนครับว่าเมื่อสักครู่ฉัดใช้คำว่าเด็กอยากจะเป็นสิ่งที่ตัวเองเห็นนะครับเราได้มีการคุยไหมครับว่าเวลาที่เขาเริ่มต้นเข้าโลกแห่งอาชีพอะสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่เขาเจอมันเป็นเหมือนกันหรือไม่และอย่างไรสิ่งนี้เนี่ยมีความแตกต่างแน่นอนนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเวลาเราเรียนเราก็เรียนจริงๆเลยใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้ว่าเราเรียนแล้วเนี่ยเป้าหมายปลายทางนี้เป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่าเรียนออกไปแล้วเมื่อทำอาชีพทำงานเนี่ยงานแต่ละประเภทลักษณะหน้างานจริงๆเป็นอย่างไรเราใช้เวลาเท่าไหร่ได้ผลลัพธ์ได้ค่าตอบแทนเนี่ยดีจริงอย่างที่เรามองเข้าไปหรือไม่ใช่ไหมครับมันก็จะเจอปัญหาเสมอครับเรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่โฟลว์ดีเพียงพอระบบแนะแนวของประเทศไทยเนี่ยยังดีไม่เพียงพอใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมันจึงเกิดภาพอย่างนี้เสมอครับว่าเด็กเรียนจบมาจะรู้สึกว่ามีความมั่นใจรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีทักษะที่ดีเพราะเราเรียนออกมาเราเกรดออกมาใช้ได้เราไปสมัครงานนะครับแต่ว่าเมื่อไปสมัครงานจริงก็จะเห็นว่าความคาดหวังต่อการทำงานจริงเนี่ยแตกต่างกันมากสิ่งที่เรียนในห้องกับทักษะการทำงานแตกต่างกันเราเรียนวิชาการไปทำงานจริงมันอีกแบบนึงแล้วก็เราก็ไม่ได้ฝึกทักษะการทำงานมาเนี่ยก็ทำให้เด็กหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามที่นายจ้างคาดหวังครับหันมามองสลับมุมกันบ้างเพราะว่าคำว่าโลกแห่งการจ้างงานนะครับก็มีความหมายว่าเด็กซึ่งเข้าแรงงานก็ด้านหนึ่งในขณะเดียวกันคนที่เป็นนายจ้างหรือคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มที่เป็นผมใช้คำว่าเป็นนายจ้างก็ว่าได้เนาะในลักษณะแบบนี้เขามองเด็กรุ่นใหม่อย่างไรครับแมทช์กันกับภาพที่เด็กอยากให้เป็นมากน้อยขนาดไหนหรือว่าไม่แมทช์กันเลยหรือเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้เท่าที่ผมได้ลองคุยกับนายจ้างแล้วคุยกับคนที่อยู่ในวงการต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีมิสแมทช์แน่นอนนะครับต่อความคาดหวังนะครับว่าเราคาดหวังไม่ตรงกันโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเห็นเจเนอเรชันเนี่ยเริ่มแยกกันชัดเจนนะครับถ้าเป็นนายจ้างสนใจอยากให้เด็กอดทนทำงานหนักเพราะว่าเพื่อชดเชยทักษะที่เขารู้สึกว่าเข้ามาใหม่เนี่ยทักษะการทำงานในโลกจริงเนี่ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นคุณต้องทำงานหนักเพื่อชดเชยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆที่จบมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามาฝึกเขามาทำงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนเขามีความมั่นใจประมาณนึงแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วเขาก็อยากจะเรียนรู้นะครับอันนี้เนี่ยผมเจอเยอะมากก็คือทำงานไปด้วยขอเรียนเสริมนู่นนี่นั่นไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าปัญหาก็คือถ้างานเนี่ยทำไปแล้วสักพักหนึ่งเขารู้สึกว่ามันไม่มีฟีดแบ็กมันอดทนไปแต่ว่าไม่รู้ว่าอดทนไปแล้วเนี่ยเขาเก่งขึ้นอย่างไรหรือว่าทำอะไรให้ดีขึ้นได้อย่างไรอย่างที่เป็นรูปธรรมที่สามารถแบบเห็นได้ชัดๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะอยู่ไปทำอะไรนะครับก็จะเกิดภาพตัวนี้ว่าเฮ้ยทำไมเด็กไม่อดทนไม่สามารถอยู่อะไรต่างๆเลยแต่ว่าเด็กเขาจะรู้สึกว่าอดทนทำไมนะครับในเมื่อตอนนี้โอกาสมันเยอะมากมันมีความหลากหลายมันมีงานแบบใหม่ที่งานอิสระก็ได้คนที่อยู่มาก่อนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักงานประเภทต่างๆแบบนี้นะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีออปชันที่มันเยอะไปหมดเลยเขาถ้าเกิดเขาอยู่ตรงนี้นานแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรเขาอาจจะเสียค่าเสียโอกาสใช่ไหมครับในการไปลองสิ่งอื่นๆครับหลายองค์กรเองก็บอกว่าเราอยากได้ talent ใหม่ๆเนาะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องปรับตัวนะครับจากมุมของ101 Pubเนี่ยมองว่าการปรับตัวขององค์กรยุคใหม่ที่เขาต้องการที่จะ transform ตัวเองเพื่อดึงดูด talent เนี่ยมีในมิติใดเป็นพิเศษบ้างไหมครับครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดกลับไปนะครับมันมี Future of Jobs นะครับเราพูดถึงเนี่ยจริงๆมันมีFuture of Work อะไรต่างๆเนี่ยมันพูดถึง Work นะครับคือตัวเนื้องานเองพูดถึง Working คือตัวกระบวนการทำงานด้วยนะครับแล้วก็ Worker คือรูปแบบของตัวหน้าตาแรงงานนะครับตรงนี้อาจจะต้องกลับมานั่งคิดกันเยอะนิดนึงครับว่าแรงงานเขาอยากได้อะไรนะครับแล้วเราคงจะต้องคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นแล้วก็รูปแบบงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับไปหาแก่นให้เจอนะครับว่างานแบบไหนที่มีคุณค่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องสร้างงานที่มันมีคุณค่างานไหนที่มันไม่มีคุณค่าไม่ใช่การไปกดค่าจ้างให้ต่ำลงแต่ว่าอาจจะต้องหาวิธีการอย่างไรเพื่อ augment หรือว่ายกศักยภาพหรือว่าใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในงานที่รู้สึกว่าใช้คนไปเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มนะครับครับเรามองกลับมาที่บอกว่าเด็กทุกคนมีความฝันและอยากที่จะไปถึงฝั่งฝันมองว่าฝันของเด็กไทยยุคนี้สรุปแล้วใจความสำคัญเขาอยากได้อะไรเมื่อสักครู่บอกแล้ว meaningful job ทำงานแล้วต้องมีความหมายชีวิตแล้วมองว่าการที่เขาจะเดินไปถึงฝั่งฝันณเวลานี้ถ้าเทียบกับเจเนอเรชันก่อนอันนี้อุปสรรคที่ทำให้เขาไม่ไปถึงฝั่งฝันและเขาคิดอย่างนั้นเพราะอะไรครับอันนี้เนี่ย ผมคิดว่ามันคือการที่เราไม่รู้เลยนะครับว่าตลาดแรงงานหน้าตาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดจากในเซอร์เวย์ที่เราเจอนะครับเด็กหลายคนคาดหวังนะครับว่าอยากจะได้เงินเดือนที่ดีแต่ว่าเงินเดือนที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหหน้าตาสูงเวอร์นะครับเท่าที่เราสัมภาษณ์ดูนะครับคนที่เขาคาดว่าเขาจะจบป.ตรีเนี่ยเขาหวังเงินเดือนสักประมาณ 25,000 นะครับซึ่งก็เข้าใจได้ใช่ไหมครับ 25,000 กับการทำงานป.ตรีที่เรียนจบทักษะต่างๆมานะครับคนที่เรียนจบปวชปวสเนี่ยเขาก็อาจจะคาดหวังอยู่ที่สักประมาณ 20,000 นะครับพอเราลองดูโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยความคาดหวังของเด็กเนี่ยอยู่ประมาณ 23,000 นะครับทั่วประเทศจาก 20,000 คนนี้นะครับจริงๆก็รู้สึกว่าไม่ได้สูงมากแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูตลาดแรงงานจริงๆเนี่ยเยาวชนอายุไม่เกิน25ที่เข้าไปทำงานตลาดแรงงานเนี่ยมีแค่ 6-7% เท่านั้นเองที่ได้เงินสูงประมาณ 23,000 ขึ้นไปนะครับน้อยมากนะครับคือจากการทำ Labor Force Survey ประเทศไทยเห็นว่าโอ้โหแรงงานไทยที่เข้าไปทำจริงๆเนี่ยไม่ได้สิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเราคิดไปถึง living wage นะครับก็คือค่าจ้างเพื่อชีวิตคือการที่เขาสามารถพออยู่ได้ในสังคมที่ดีนะครับตอนนี้เนี่ยเราลองคำนวณเลขออกมาอยู่ที่สักประมาณ 15,000-16,000 นะครับแม้ว่าเรากลับไปดูอีกทีนึงเนี่ยมีคนที่ได้ตาม living wage นี้จริงๆเนี่ยแค่10%กว่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นแกลบใหญ่นะครับที่จะอาจจะต้องกลับมานั่งคิดกันครับว่าด้านหนึ่งเด็กอาจจะไม่รู้นะครับว่างานเนี่ยเป็นอย่างไรแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเรามีงานที่ดีเนี่ยอาจจะไม่มากเพียงพอที่จะรองรับนะฮะเราฉัดคุยหลายครั้งว่าเด็กแน่นอนว่าก่อนที่จะเข้าโลกอาชีพเขาไม่รู้ ระบบการแนะแนวเราก็อาจจะไม่ได้เคยฉายภาพเนาะว่าเด็กพวกเนี้ยโลกแห่งความเป็นจริงหน้าตาเป็นยังไงมีข้อแนะนำอาจจะเป็นเชิงนโยบายก็ได้ไหมครับว่าเราควรจะทำไงให้เด็กเองสามารถเข้าใจได้ว่าโลกแห่งการทำงานนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอาชีพต่างๆที่เขาคิดอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเป็นแนะนำว่าควรจะมีกลไกอะไรส่วนนี้บ้างไหมครับครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการทำ Career Guidance หรือว่าการทำแนะแนวเนี่ยผมคิดว่าทำให้เป็นระบบได้ดีมากกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันเปิดนะครับจริงๆมันมีบริษัทหางานเอเจนซี่ต่างๆหรือว่าพวกที่เป็นแพลตฟอร์มจ้างงานเนี่ยเขาค่อนข้างเปิดข้อมูลออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เราจะทำสิ่งเหล่านี้อย่างไรให้เด็กเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาสามารถไปเสิร์ชหาสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเราอาจจะต้องมีการไกด์บางอย่างที่ให้เขาเนี่ยไปได้รับรู้ข้อมูลโลกจริงเช่นอาจจะในวิชาแนะแนวหรือว่าโฮมรูมต่างๆเนี่ยเราสามารถทำให้เขาเห็นได้นะครับว่าเฮ้ยหน้าตาของงานนี้มันเป็นอย่างไรรวมไปถึงงานนี้มันอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งสำคัญมากเลยนะครับก็คือว่าเด็กเนี่ยเวลาเรียนโรงเรียนเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับแต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยงานที่ดีงานที่มันมีความหมายงานที่เป็นทักษะสูง40% ของสิ่งนั้นเนี่ยกระจุกอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องคิดแล้วว่าต่อไปในอนาคตคุณจะถ้าเกิดอยากจะทำงานประมาณนี้เนี่ยนอกจากเงินคุณจะต้องไปอยู่ที่ตรงไหนดีนะครับขอสักหนึ่งคำถามครับเรื่องของ career path หรือว่าเส้นทางการเติบโตในอาชีพถ้าเป็นสมัยก่อนคนอยู่ในองค์กรใหญ่ใช่ไหมก็ไต่ระดับขึ้นไปจากพนักงานขึ้นไปเรื่อยๆปั๊บจนกระทั่งกลายเป็น CEO ในปัจจุบันแนวความคิดของ career path หรือว่าเส้นทางการเติบโตในอาชีพของเด็กรุ่นใหม่เขามองอะไรเป็นหลักครับlifetime job น่าจะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่จำเป็นต้องผูกอยู่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งไปทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามอง career path ในลักษณะที่ว่าเข้าไปเป็นพนักงานค่อยๆขยับไปเป็นระดับผู้จัดการแล้วค่อยไปเป็นแบบ CEO เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะหาได้ยากมากแล้วในกลุ่มเด็กนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่เขาอยากจะได้จริงๆตอนนี้มันเป็นมิติแบบไหนนะครับก็คือการที่เขาเนี่ยเรียนไปแล้วทำงานไปแล้วเนี่ยมันสะสมความรู้สะสมทักษะอะไรให้เขานะครับแล้วทักษะเหล่านี้เนี่ยมันจะต่อจุดอย่างไรเขาอาจจะขยับจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งเป็นการเพราะว่ายุคนี้เนี่ยกว่าจะจบกว่าจะเกษียณเนี่ยคุณอาจจะต้องทำงาน 5-10 อาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องสะสมทักษะแล้วก็ดูว่างานใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นแล้วทักษะเหล่านั้นจะไปต่อยอดอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถสร้างผลิตภาพที่ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีคิดใน career path เนี่ยแตกต่างกันจากการที่เป็น loyalty อยู่ในที่เดียวไปตลอดชีวิตแต่ว่าอันนี้คือการที่เขารู้สึกว่าเขาจะสามารถเก่งขึ้นและขยับด้วยการย้ายงานเนี่ยอย่างไรได้โอ้โหผมว่าวันนี้ครบเครื่องมากนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าคนรุ่นใหม่เขาคิดอะไรในขณะเดียวกันคนรุ่นเดิมๆก็จะต้องเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาคำนวณในสมการด้วยว่าถ้าเราอยากที่จะเติบโตไปพร้อมกับเด็กรุ่นใหม่ๆนั้นเราจะต้องเข้าใจเขาอย่างไรบ้างวันนี้ขอบคุณฉัตรมากนะครับขอบคุณมากครับฉัตรครับครับโลกก็วิวัฒนาการไปไม่หยุดเลยนะครับและถ้าเกิดว่าท่านมีความสนใจนะครับในสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS รวมถึงทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud